โฆษณาตลาดพูนะครับผมไม่เหมือนเจ้าอื่นทั่วไปนะฮะของผมเนี่ยมันเป็นสูตรจีนโบราณแท้ๆจะต้มพอดีพอดีไม่เละออกจะเคี้ยวได้หนึบหน่อยน้ำซุปเนี่ยรสชาติจะไม่ได้หวานแบบที่เขาขายกันจะออกทางเค็มนำที่ใส่ในเครื่องเทศของจีนทั้งนั้นฮะเช่นโป๊ยกากอบเชยพริกหอมพริกไทยพริกไทยดำลูกว่าลูกกวางพวกเนี่ยก็ยังคือผมยังต้มด้วยถ่านอยู่เพราะการต้มด้วยถ่านเนี่ยมันจะได้รสชาติที่กลมกล่อมกว่าตอนจะต้มเนี่ยเอาไปทอดก่อนหนึ่งครั้งนะทอดด้วยไฟแรงทอดเพื่อที่จะให้หนังมันกรอบและฟูขึ้นเครื่องเทศเครื่องปรุงเนี่ยใส่ลงไปเลยระหว่างที่ต้มเนี่ยมันก็จะคลุกเคล้ากันไปพอดีพอดีวัตถุดิบพวกเครื่องเทศของเมืองจีนเนี่ยผมเป็นคนไปเลือกดูเกรดที่ดีไม่ได้เคยลดเครื่องเทศลงเลยเรามีแต่เพิ่มใส่ให้หอมขึ้นเพราะว่าเราคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักผมขายวันต่อวันส่งจากเขียงมาตีห้าก็คือจะเป็นของที่สดใหม่ตลอดและทุกขั้นตอนผมก็ทำเองพวกคากิผมมานั่งเก็บผลเล็กๆด้วยมือทุกขาส่วนใหญ่ผมจะเลือกแต่ขาหลังนะพวกขาหลังเนี่ยจะได้เนื้อที่เยอะคือมีเนื้อแซงนิดๆแล้วก็เป็นหนังลูกค้าจะชอบเพราะว่าเดียวเรากรุบๆเหมือนมีกระดูกอ่อนคากิที่จะขายดีมากครับน้ำจิ้มจะต้องยอมรับว่าต้องตัดออกเปรี้ยวนำเค็มนิดๆคนไทยคือจะต้องติดเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวฉะนั้นก็ต้องใส่พริกขี้หนูสวนอะไรพวกนี้ฮะผสมลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมสดตามสั่งนะครับ50 70 80 100นึงก็พยายามปรับปรุงสูตรเรื่อยมานะคือทำอาหารนี่ครับให้ถูกปากคนก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษร้านสหายโภชนาอยู่ถึงก่อนซอยเทิดไทย33ริมถนนเทิดไทยเลยจะฟังตรงข้ามจะเป็นอู่จอดรถ24นร้านเปิดตั้งแต่ 9:00 นนะครับถึง 1:00 นไม่มีวันหยุดถ้าผ่านมาก็ขอเชิญนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ